จะเนี่ยกดเป็นโอ๊ตปาโมดจุ๊บแทนนะเดี๋ยวผมเดินหนีเลยว่ะไม่คือคนที่ได้ยินเสียงในกบไม่เท่าไหร่แต่คนที่อยู่ข้างในตอนนี้ก็คือโอ้โหละลายไปหมดแล้วเดี๋ยวคุณจะไปบอกเบื้องหลังเขาสิเจอคุณหลวงจู่ก็แบบโอ้ยละลายอะไรแบบนี้เราต้องเชื่อว่าเขาคือคนเดียวกันเชื่อคนเดียวกันผมบอกเลยนะครับคุณโอ๊ตปาโมดครับข้างในนี่หัวเชื่อมหมดแล้วล่ะค่ะสีจะเปลี่ยนหมดแล้วเหนือออกเหนือกันแต่พักคุณโอ๊ตก็หน่อยครับทริปที่จะไปเนี่ยมีอะไรพิเศษที่เราปั๊บกับรถยนต์100คันได้บ้างรถเนี่ยคือซื้อเมื่อไหร่ก็ได้พูดดีๆนะพูดดีๆนะวันนึงพอคุณมีเงินคุณทำงานทำการแล้วคุณก็ค่อยซื้อรถแต่วันนึงคุณมีเงินเป็นล้านคุณก็ไปเที่ยวกับผลิตโชคไม่ได้นะครับจริงจริงซื้อไม่ได้แต่ถ้ามีเงินมากพอก็จ้างได้นะครับจริงๆเป็นรถเลยเนี่ยพฤติกรรมเพื่อนรุ่นอย่างเงี้ยทนทนมาดีๆคุ้มๆเออทนๆไม่จะบอกว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ทุกคนจะเลือกเป็นรถก็ได้นะครับแต่ว่าไอโอ๊ตเนี่ยมันไม่รู้เหมือนกันว่าจะตายเมื่อไหร่ให้เที่ยวกับเพื่อนดีกว่าหมายถึงว่าให้รีบไปเที่ยวด้วยกันจะอยู่วันอยู่พรุ่งได้รู้ให้บอกว่าชีวิตมันไม่แน่นอนชีวิตมันไม่แน่นอนและทริปของคุณเนี่ยจะมีอะไรพิเศษบ้างคนไปด้วยกันเนี่ยเป็นไงคุณจะดูแลเขาได้ดีขนาดไหนคุณโอ๊ตครับคือผมเนี่ยจะเป็นคนที่คอยเชื่อมความสัมพันธ์โอ้โหคนปกติก็เชื่อมตลอดอยู่แล้วนะโอ้ยเชื่อมทุกวันเหรอผมจะเป็นคนคอยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนุชกับคุณผลิตโชคเหรอคุณคือตัวกลางไหนจะแบบอ่ะไปเนี่ยเราก็ต้องไปถ่ายโฟโต้เซตอีกถ่ายรูปเองเพราะเขาเป็นตากล้องให้เขาจะพาไปดูสภัทที่พาไปสู่สวงสวรรค์โอ้จริงเหรอแล้วคุณโอ๊ตพาขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ด้วยตัวเองก็จับมือนุชข้างนึงจับมือผลิตโชคเดินพาขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันเลยซึ่งตัวนี้ไม่มีแล้วมันฟังดูลามกแปลกๆไม่หรอกเป็นสะพานเป็นสะพานสีสวรรค์เป็นสะพานเฮ้ยสุดนะอาจจะมีช็อตแบบผลิตช่องเดินข้างหน้าเดินข้างหลังก็เราก็ถ่ายภาพแช่โอ้โหถ่ายจากเบื้องหลังเห็นเขาเดินจูงมือกันก่อนถึงประตูสวรรค์แบบนี้สุดยอดมากๆไม่งั้นว่าไม่ต้องดูแลเพื่อนคนเดียวก็ได้ดูแลน้องๆด้วยสบายนะช่วยกันดูแลมีน้องๆแกงโซตัสด้วยไงคุณโอ๊ตให้ยังนิดหนึ่งวิธีที่จะลุ้นไปร่วมทริปกับคุณต้องทำไงบ้างครับคือมี3ช่องทางครับทางการที่จะส่งรหัสมาครับผมมองหน้าผมไม่ทำให้พลาดมาเลยนะผมมองหน้าคุณเพราะผมรู้ว่ามัน2หน้าเลยตรงนี้ผมบอกให้ดูผมท่องมาเป๊ะมากลองดูซิลูกค้าอยู่ตรงนี้ขอตามคุณโอ๊ตช่องทางแรกง่ายมากครับผมต้องส่งรหัสใต้ฝาถูกต้องโดยมือถือของเราใช่ครับดอกจัน787โอ้โหถือว่าจะเป็นดอกจัน494รหัสใต้ฝา10รหัสหรือว่า11รหัสถูกต้องกดตึ๊ดๆๆต่อกันกดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกโอ้โหสุดยอดอันนี้คือช่องทางแรกได้110เท่านั้น1โทร1ทีถึง10แต่ว่าตอนนี้เราบอกเลยว่าเราบุกตลาดออนไลน์หนักมากทำไงทำไปกันที่ช่องทางที่2ครับทำยังไงโมบายแอปพลิเคชันของโออิชิครับผมโอ้โหยังไงโหลดแอปพลิเคชันมาใส่รหัสไปเหมือนเดิม10หลักหรือ11หลักครับ1รหัสได้20ครับผมโอ้โหอันนี้เป๊ะเลยผ่านไปแล้ว2ช่องทางหรือช่องทางสุดท้ายครับเว็บไซต์ของเราครับworldwide.oishidrink.com ครับผมส่งรหัสใต้ฝาเหมือนเดิม10รหัสหรือ11รหัส1รหัสได้20เหมือนกันครับต้องให้อดปาโมดสุดยอดท่องอยู่2วันแล้วข้อมูลลูกค้าเนี่ยบอกเลยแล้วอันนี้เราบอกว่าดีมากอย่างที่บอกย้ำอีกทีว่าส่ง1ครั้งได้20นะเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นเฉพาะแอปแล้วก็เว็บไซต์นะครับผมก็ส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมนะครับครับผมอย่างคุณโอ๊ตเนี่ยไปญี่ปุ่นบ่อยมากครับมีสถานที่อันซีนอะไรที่ญี่ปุ่นที่อยากแนะนำไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นร้านกล้องที่เมียไม่รู้ครับอันซีนได้ไหมอันนี้คืออันซีนเลยอันซีนเลยอันซีนที่แฟนไม่รู้ไม่รู้เยี่ยมเลยอันซีนอันนี้คือแบบว่าเข้าไปในซอยเลยที่ลับที่ลับเราให้แฟนเราไปเดินช้อปปิ้งก่อนแล้วก็หนีไปซื้อกล้องร้านไอ้นี่เทคโนโลยีอะไรอ๋อเลือกคือญี่ปุ่นนี่บอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่ควรจะซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามาอ๋อหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ต้องไปที่ไหนยังไงอ่ะ
ไปได้ทุกที่คือทุกร้านนี่เขาเหมือนกันหมดครับขอให้เราได้ไปญี่ปุ่นด้วยกันแค่นี้แล้วก็ซื้อที่ไหนก็ได้ราคาดีด้วยราคาดีมีทุกอย่างให้เลือกสรรสำหรับที่นี่นะครับคุณอู๊ดครับอ้าวในร้านในเกาะยังไงแต่ผมรู้สึกว่าเวลาคุณอู๊ดไปญี่ปุ่นน่ะครับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจริงๆแต่มันไม่ได้เสียบปลั๊กไฟมันใส่แค่ถ่านเท่านั้นไมโครโฟนอะไรอะไรก่อนแล้วเสียงมันจะไปเปล่าจีจีจีเดี๋ยวใช่ป่ะใช่มันเป็นไมค์ไมโครโฟนไมลอยไมลอยที่มีลำโพงอ๋อในตัวเลยเวลาใส่ถ่านแล้วเวลาบางทีถ่านมันจะหมดมันเออปกติครับอันนี้พี่โอ๊ตก็พาไปซื้อได้เสียงก็จะจีหน่อยจะไปซื้อที่นู่นใช่ฮะแล้วเราล่ะเนโกะดูซิทริปเขาแน่นขนาดนี้แล้วเนโกะมีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยโอ้รับกันหน่อยสิของเขาเนี่ยแค่จูงมือขึ้นสะพานใช่ไหมครับใช่ของเนโกะเนี่ยรถ100คันเออผมจะบอกว่าคุณหลวงจะไปนั่งในรถแล้วก็ทำอะไรก็ได้เป็นเวลาคนละ10นาทีเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้เนโกะคิดเองใช่ไหมเนี่ยแล้ว100คันเนี่ย 1,000 นาทีเลยนะกว่าจะนั่งรถว่าคุณหลวงจะฟินเฟ้อเลยนะครับคุณหลวงจะขาสั่นซะก่อนนะสิถ้าฟินขนาดนั้นนะก็เลือกทีมดูแล้วกันว่าจะเป็นทีมกด1เป็นผลิตโชคหรือว่าจะเป็นทีมกด2 Toyota Yaris จริงๆก็ต้องบอกว่าดีทั้ง2 อย่างนั่นแหละนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยจะลองให้พี่เนโกะเนี่ยไปพักก่อนดีกว่าอ๋อเหรอนะพี่เนโกะมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายก่อนที่จะไปพักอีกไหมนุชเชสเขารออยู่เนี่ยครับคมซะดอกนึงพี่เนโกะก็ไม่มีอะไรละครับพี่เนโกะสายเปย์ยังไงพี่เนโกะก็ต้องขอขอบคุณโออิชิแล้วก็อย่าลืมนะครับกดดอกจัน787แล้วก็ตามด้วยรหัสใต้ฝาหรือในกล่องผลิตภัณฑ์จำนวน10หลักหรือ11หลักนะครับแล้วก็เลือกหมายเลข2ของเนโกะแล้วหมายเลข1อ่ะหมายเลข1อ่ะหมายเลข1นั้นผมว่าเขาเลือกกันครึ่งประเทศมาเลือกรถบ้างก็ได้มีรถรออยู่100คันโอเคโอเคขอบคุณพี่เนโกะพี่เนมีอะไรฮะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมพี่เนโกะก็ร้อนหน่อยแกรับรองว่าได้โออิชิน้ำส้มยูสึเข้าไปแฮปปี้เลยล่ะค่ะศึกษามาด้วยเอาขอเสียงปรบมือนะกับพี่แมวเนโกะได้ครับผมไปครับไปส่งนี่เลยนี่เลยพี่แมวเดินดีๆนะระวังล่วงให้โอ้โหพี่เป๊กไปส่งให้เองเลยล้มตรงนี้แล้วก็เอ้ยถ้าพี่เนโกะตกไปแล้วขโมยซีนทั้งงานเลยครับผมหน้าฟาดกับพี่เนโกะเขาหน่อยบางทีมันก็เล่นได้นะทำไมอ๋อเหรอแล้วบอดี้เพนต์อย่างเดียวดูอยู่ว่าเผื่อจะได้สองช็อตจะเอาอีกเหรอเท่านี้ไปทริปที่นู่นก็ไม่ต้องเอาเนโกะไปเดี๋ยวให้โอ๊ตแต่งเป็นเนโกะได้เอาชุดไปอีกเดียวได้เหมือนกันนะสองช็อตส่วนตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาต้อนรับอีกหลายสมาชิกเลยที่จะมาร่วมกับเป๊กของเรานี่ไงอยากเจอไหมแกงโซตัสไม่อยากเจอไหมล่ะไม่หมดสักทีแขกเยอะมากขอเสียงดังๆนะครับให้กับคริสออฟซิงโตจากโซตัสซีรีส์โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับใสๆเลยใสๆดูแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกับเราเท่าไหร่โอ้โหบอกเลยโต20ปีที่แล้วก็ประมาณนี้แหละแต่มัน20ปีแล้วครับเผื่อเออพอน้องเข้ามาแล้วเรา3คนไม่ต้องอยู่ตรงนี้ก็ได้หมองไปเลยอ่ะเนี่ยตอนนี้แต่มันจำเป็นไม่เป็นไรเป็นยังสูสีอยู่ได้อยู่ได้อยู่ดู3คนนี้ด้วยใช่เอามาถามความรู้สึกเขาหน่อยดีกว่ามาร่วมทริปกับเรากับทางโอชิแล้วก็เป็กแล้วก็โอ๊ตเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างแล้วหรือว่าเราจะมีวิธีการดูแลคนที่มาร่วมทริปยังไงบ้างครับครับผมก็สำหรับของคริสเองนี่ครับผมคริสปีที่แล้วที่ก็มานั่งอยู่ตรงนี้ปีนี้เนี่ยคิดได้ไปแล้วเฮ้ยเพื่อโอ๊ตหรือเราควรเริ่มจากมานั่งตรงนี้ก่อนไหมลองดูมันมีผลใช่ไหมมันหรือเปล่านั่งปีนี้ไปปีหน้าใช่ไหมเอาก็ไม่แน่ได้ก็ไม่แน่แต่อยากจะบอกแต่อยากจะบอกของตัวเองไม่ได้ยั่วนะแต่ว่ายังไงพี่คริสคือการไปทริปนี้คือการเปิดสตรีมของผมเลยโอ้ยเดี๋ยวไปเลยเฮ้ยไปเปิดโซนอะไรผมยังไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยเราจะไปสร้างสรรค์เฟิร์สอิมเพรสชั่นด้วยกันใช่ไหมประสบการณ์ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นไปถึงญี่ปุ่นพร้อมกับคริสเลยแล้วเมื่อกี้เจอหน้าน้องไปงานหลังเวทีน้องเดินมาจับไหล่พี่ครับตอนแรกผมรู้ว่าผมได้ไปกับพี่เป็กดีใจมากเลยอ๋อเหรอเพราะผมมารู้ว่าพี่ไปด้วยโหสนุกแน่เลยครับอย่าได้รู้ว่าสนุกขนาดไหนอย่าได้รู้ครับนะครับผมอ่ะแล้ว
สิงโตล่ะครับสิงโตเป็นไงบ้างโอ้โหแค่จับไมค์ไอ้เผือกแค่จับไมค์แค่จับไมค์ก็ดีใจมากครับผมที่ได้ไปร่วมทริปกับพี่เป้งแล้วก็พี่โอนนะครับผมก็ดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสได้ดูแลผู้ชมดีทั้งร้อยท่านด้วยครับผมปกติเราดูแลดีไหมดูแลเพียงแค่อย่างดีครับแล้วพี่อ๊อฟแล้วพี่อ๊อฟแล้วพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟก็เป็นอ้าวโหอะไรกันเนี่ยพี่อ๊อฟนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะน่าจะไปกับพี่โอ๊ตได้ดีชอบถ่ายรูปเหมือนกันเป็นคนชอบถ่ายรูปและก็เหมือนกันอ๊อฟจะดูแลผู้ร่วมทริปกับเราได้ดีขนาดไหนแนะนำหน่อยซิครับไม่ต้องทำอะไรใช้ใจดูแลก็พอโอ้โหชนะตั้งแต่คำตอบแรกเลยว่ะครับแล้วนอกจากใช้ใจแล้วคุณจะใช้ร่างกายของคุณเนี่ยดูแลเขาจะไหนได้อีกเดี๋ยวร่างกายส่วนไหนคุณโบกล้ามเนื้อทุกอย่างทั้งตัวขึ้นเรือไหวไหมคะก็โอ้ค่อยประคองขึ้นค่อยประคองขึ้นอากาศหนาวคุณอ๊อฟอากาศหนาวก็หนาวเหมือนแบบมันเป็นขนมปังให้น้องก็เป็นไส้อย่างเงี้ยเหรอโอ้โหอ่ะก็อยากเลือกเอาละกันว่าอยากได้ขนมปังเป็นเซตนี้หรืออยากได้ขนมปังเป็นเซตนี้อันนี้ขนมปังปอนเลยอันนี้ขนมปังเหมือนโยนให้ปลาสวายหลังขนมปังก้อนเลยอันนี้นะฮะครับผมอ่ะแล้วตอนนี้เราได้รู้จักนะฮะสำหรับผู้ที่พาเราเนี่ยไปร่วมทริปญี่ปุ่นกันแล้วถูกต้องครับตอนนี้นะฮะอย่างที่เมื่อกี้เผื่อได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเราเนี่ยให้คนในงานถ่ายรูปปุ๊บติดแฮชแท็กกันด้วยครับเราจะมาเล่นเกมกันนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้เลือกจาก Facebook มาแล้ว3คนแล้วก็ IG อีก2คนนะฮะตอนนี้เนี่ยทีมงานได้รันดอมมาแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราขอเชิญนะฮะผู้โชคดีทั้ง5ท่านบนเวทีได้เลยครับขอเชิญเลยครับFacebook 3คนจะอยู่กับทีมของเป๊กผลิตโชคและโอ๊ตปราโมทนะครับครับผมส่วน IG 2คนจะอยู่กับโซตัสนะครับมาเลยตอนนี้เลยครับผมชอบที่โอ้โหแฟนคลับใส่สีเขียวมาด้วยนะฮะสุดยอดรู้งานจริงๆนะครับนุชเชษพวกนี้นะฮะแกงนี้นะบอกว่าคิดถูกมากๆคิดถูกไปก็เป็นพรีเซนเตอร์แฟนคลับก็น่ารักทุกคนเอาล่ะสำหรับเกมนี้ของเรานะครับผมทีมละ5คนตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมกติกาง่ายๆฮะเดี๋ยวเราจะก่อนเลยกติกาดูแลผู้โชคดีท่านนี้ด้วยฮะทำไมมีอะไรฮะติดเป็นคนโชคไม่เลยคุณอยู่ทีมโซตัสนะหนูคุณอยู่ทีมนู้นนะคุณจะมาอยู่พิงทีมผมแบบนี้ไม่ได้ครับคุณต้องพิงซ้ายเนี่ยพิงซ้ายพิงคริสพิงเป็นลมเมื่อกี้มันควรจะเป็นลมแบบเดินซบกันอยู่นั่นนะฮะเนี่ยแล้วจริงๆเราเนี่ยก็พิงมาทางพี่โอ๊ตก็ได้เหมือนกันนะโอ้เดี๋ยวโอ้คือพิงด้วยสีหน้ารังตุ้งเกลียดพิงก็ได้ค่ะพิงก็ได้ค่ะยากดูแลได้พี่โอ๊ตดูแลได้อ่ะเกมนี้ของเราชื่อเกมว่าโออิชิท้าส่งห่วงลงเรือสำราญเกมนี้เราจะเล่นกันทีละทีมเอาทีมของโซตัสก่อนแล้วกันโซตัสเป็นทีมแรกโดยเราจะมีห่วงนะครับผมห่วงอยู่ไหนห่วงอยู่ด้านนู้นมีห่วงนะครับห่วงอย่างนี้นี่คือห่วงสวรรค์โอ้โหเป็นห่วงยางสวรรค์นะครับนี่ใหญ่ขนาดนี้จะต้องจับมือต่อกันให้เป็นหนึ่งเดียวนะฮะนี่นะตัวอย่างนะครับจับมือกันไหมหลังจากนั้นให้ทำการส่งห่วงนะครับจากต้นแถวไปปลายแถวให้ได้โดยมือห้ามหลุดออกจากกันเอาโอ้ยขอโทษลองดูครับลองดูอดหัวจะกว้างอดลองดูครับหน้าม้าเหี้ยเปี้ยวไปหมดรูต้องกว้างนิดนึงไอ้ป้าเดี๋ยวคนไม่เข้าใจกติกาเอาอดไปลองครอบมาเอามาอดมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต้องทำการลอดลงไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายแล้วจะสุดท้ายทำไงครับพี่เอาห่วงไปไว้ครอบไว้ที่ขวดโออิชิอย่างนี้แล้วคนแรกไอ้คนล่าสุดวิ่งไปเอาหัวกันอีกอันมาเป็นหัวแถวแล้ววิ่งมาเป็นหัวแถวเล่นใหม่จับมือกันใหม่ไปใหม่สองหัวปุ๊บจบหยุดเวลาโอเคใครทำเวลาได้น้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะและสมาชิกทีมที่ชนะเลิศจะได้ของรางวัลพิเศษที่รออยู่ด้วยนะครับใช่แล้วครับซึ่งเรายังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะฮะเรามาดูแล้วกันว่า5คนอ้าวแก๊งโซตัสขึ้นมานำหน้ากันเลยดีกว่าแก๊งโซตัสครับเฮ้ยสาวๆแล้วยืนสว่างในสว่างยืนอยู่ด้วยกันวางแผนกันให้ดีนะจะเคลื่อนห่วงยังไงนะครับเอาละครับขอห่วงด้วยนะฮะโอเคอยากให้เล่นบนพื้นดำนะฮะจะได้เห็นกันชัดๆเดี๋ยวขอให้แก๊งโซตัสเนี่ยเดี๋ยวขึ้นด้านบนดีกว่าจะได้เห็นกันชัดแล้วมันจะอยู่เป็นแนวขวดด้วยโอเคอยากจะสลับตำแหน่งอะไรกันได้หมดเลยนะฮะขอให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดให้ดีนะฮะโอ้โหกล้ามเนื้อโอ้โหกล้ามเนื้อเอวมึงดีงี้เลยเอวดีมากโอ้โหอายุเท่านี้แล้วเอวยังได้อยู่เลยขึ้นเรือแล้วโค้งหมดพอดีเนี่ยเอามาเอาละครับอย่าเพิ่งจับนะครับทั้ง
5คนจับมือกันก่อนตอนนี้จับมือกันจับมือก่อนจับมือก่อนเอาละครับคริสมีการสบตาแฟนคลับนะครับดูเหมือนว่าจะมีการวางแผนเลือกเกมกันบางอย่างนะฮะอ๋อนี่แฟนๆคนเลือกตำแหน่งให้อยู่เหรออ๋อเหรอโอเคไหมตำแหน่งนี้โอเคไหมโอเคไหมไม่โอไม่โอเหรอพี่ออฟสลับกับใครไม่ใช่ไม่เอาไอ้เอาอ๋ออยู่ให้คริสสลับกับใครนะคริสกับสิงโตสลับกันไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยอ๋อให้เขาจับมือกันหล่อนต้องการแค่นี้ใช่ไหมไม่อยากให้มีช่องว่างระหว่างกันเลยใช่ไหมทำไมอ่ะทีโบเผือกจับมือกันไม่เห็นกรี๊ดอย่างนี้เลยอ่ะแล้วดูหน้าตาขยักขยแยงด้วยเมื่อกี้เราไม่ได้เป็นโซตัสไงเราน่าจะเป็นโซตัสแล้วแหละครับเอาไหมพร้อมยังเดี๋ยวพอส่งให้ปุ๊บเวลาจับเลยนะพี่เบิร์ดครับโอเคยืดๆหน่อยยืดๆหน่อยกระจายกันหน่อยถ้าพร้อมแล้วสัญญาณเข้าดาวมาเอาไป3 2 1เริ่มไอ้ครับเพ่มือก็อย่าเทด้วยมืออย่าหลุดนะครับมืออย่าหลุดนะครับโอ้เหมือนเล่นเบฟเหมือนเล่นเบฟระวังไปค่อยๆไปออฟเร็วสุดท้ายแล้วจับของนี่ของนี่ของไปโอ้โหโซนการเอาจริงอันนี้ถ้ามีการโยนห่วงให้กันด้วยนะไปรึเปล่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเดี๋ยวเอาไม่เกี่ยวกูไอ้ไปยืนทำไมเอ้าเอาจับหยุดเวลาโอเคทำเวลาไปได้43วินาทีถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ขนาดโดนปวดด้วยนะเมื่อกี้มีตัวแถมมาโผล่เข้ามาก็ยังได้4-3พี่เลยเพื่อนนะโอเคอ่ะสุดยอดขอเสียงกับโซตัสด้วยเอาล่ะทีมต่อไปเป็นทีมผลิตโชคและปราโมทมากนะครับทีนี้เนี่ยยังไงออสกับเบ้งต้องยืนจับมือกันไหมครับเอาไหมอยากเอาไหมบอกไม่เอาทำไมอ่ะเกลียดไม่อยากดูอ่ะก็เห็นคู่เมื่อกี้เขาอยากให้เจอเขาอยากให้จับมือไม่ได้เหรอมันจะดูไม่งามมันเช็ดบอกวูนไม่เอาพี่โบถ้าบอกแบ๊กยางใหญ่กว่านี้ไหมคุณควรติดใครโอ้โหเขาดูเปรียบไม่ไอเสียเปรียบไม่อะไรหรอกคือไม่ได้ความสุขขาวสั่มมันจะรอดได้หรือเปล่าจริงๆถ้าเป็นห่วงพัดยาสีดำมันน่าจะเหมาะกับการเล่นนะจะใหญ่เลยโอ้โหอ้วนไปเอาล่ะเทปเมื่อกี้ได้ไป43พี่นะ43บอกเลยว่าเนี่ยฝากความหวังไว้ที่ผู้โชคดีล้วนๆเลยนะครับผมเราไม่รู้ว่าเป๊กและโอ๊ตจะช่วยได้มากแค่ไหนนะครับอะไรให้ถลักอะไรอีกพี่เป๊กดึงแล้วมันทำไมอะไรนะตรงนี้มีอะไรลูกแป๊บแป๊บนี่คืออะไรอะไรนะลูกตกเตะเหรอมาไม่มีอะไรนั่นขวดโออิชิไงเออรถอ่ะเดี๋ยวเขาดาวพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วมาเอาให้ชนะเขานะเราพรีเซนเตอร์นะเฮ้ยไปนี่แหละเขาเสียตรงนี้แหละเอาไปเดี๋ยวมึงไม่ปล่อยมือกันเลยแล้วห่วงออกมาข้างนอกได้ไงวะทำไมห่วงมันดูสมูทแปลกๆเออฮะหนูทำไมวะเวลาเล่นเกมอย่าเพิ่งปล่อยจอยลูกคือมันจบกันยังไงเมื่อกี้ไม่มีการรอดห่วงสักนิดนึงเลยคืออะไรอ่ะต้องรอดเข้าไปด้วยลูกเอ้ยโอ้แปลกมากรอดเข้าไปนะลูกเออไม่ใช่เอาหัวแล้วโยนไปเลยลูกเอ้ยโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะอย่าไม่ค่อยเข้าใจกติกาง่ายๆหนูรอดหัวมาให้ได้พอนะครับอ้าวแล้วหนูเข้าปุ๊บหนูพี่แมวอันใหม่เลยนะถ้าพร้อมแล้วนับถอยหลังมารอดนะหนูรอดนะหนูแล้วสีหน้าจริงจังเลยเอามาเลยไปรอดมาไปถูกต้องไปเลยโอ้ยยิ้มกันเลยสนุกกันดิเอาไปเร็วเอาเบ๊กมาเร็วโอ้ยเหลือเบื้องโอ้โหบอกแล้วว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเฮ้ยเดี๋ยวเอาละไปละผู้ร่วมทริปกูหลังยอกไปแล้วตอนนี้ออส
ป็นไรครับโอ๊ตก่อนจะดูห่วงยางห่วงกูก่อนทีมงานบอกแล้วอย่าก้มเยอะเราอะดูแลนิดนึงจังหวะรถผมไม่เห็นเสื้อเขียวเนี่ยมันดันเพื่อนมันดันไอ้ฝั่งนี้ดันไอ้เสื้อใหญ่ทีมทำไมทีมคุณทำไมทีมคุณไวขนาดนี้ครับเป็นคือให้คุณดูความสูงดิฮะป๋อมันทัดเทียมกันฝั่งนู้นก็เก้งก้าเก้งก้าฝั่งมันแข่งที่เดียวมันรอดได้หมดเลยรวดพรวดทีเดียวถ้าเอาหัววางแล้วมันมุดกันไปหมดเลยกันหมดแต่ว่าเทคนิคก็แล้วแต่อันนี้คือเรียกอะไรหลายคนเหมือนไส้กรอกอีสานใช่ไหมนี่คือผู้เชี่ยวชาญแห่งการมุดรูนะครับคุณโอ๊ตปราโมทไปครับผมครับผมกินวิลลี่กูดครับผมฟันดูไม่ค่อยดีเลยนะครับอ้าวแต่ขอเชียร์ให้กับทีมของโอ๊ตและแบ๊กด้วยมาเชิญด้านหน้าเลยนะครับอ่ะโอ๊ตตัดเข้าข้างเลยครับมาเลยครับมาไปยืนก่อนได้เวลาแจกของรางวัลแล้วคุณโบใช่แล้วทีมชนะจะมีโอกาสได้เลือกแผ่นป้ายจากเราครับเดี๋ยวมาดูแผ่นป้ายกันดีกว่าอ้าวหน้าจอขึ้นมาเลยครับผมนี่มีอยู่4แผ่นป้ายด้วยกันนะครับเดี๋ยวเอาผู้โชคดี1คนตัวแทนนะเลือกไปกดเลยว่าเอ๊ะกดถึงมั้ยเนี่ยแต่ได้อยู่เลือกถึงนะลูกนะเลือกเลย1ใน4นี้มีของรางวัลเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่ครับใครดีใครดีถึงไม่ถึงไม่เท่าไหร่ระวังไฟดูดด้วยปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยเอามาเอาเลยเลือกเบอร์อะไรเอาเบอร์อะไรดีครับเบอร์อะไรดี1 2 3 4เอาอะไรดี1เหรอ2 1อ่ะแล้วแต่เลือกแต่ว่าและของรางวัลที่ได้ก็คือนี่เปิดมาเป็นโอชิรถออริจินอลนะครับครับผมอ่ะหยิบลงมาดื่มเลยเดี๋ยวจะหยิบไม่ได้เพื่อนมาดูว่าได้ของวันนั้นไหมฮะลองมาดูกันนะครับรางวัลที่ได้คืออันแรกพี่เป็กจะดีให้ก่อนกันทุกคนอ้าวแล้วอันที่สองล่ะอ๋อนี่คือเขาเฉลยให้ดูเลยอ๋อเหรออันนี้แหละรางวัลที่ได้คือพี่เป๊กจะดีกอดกันทุกคนจริงเหรอได้กอดกับพี่เป๊กเหรอใช่อันนี้แหละอ้าวตายแล้วทีนี้หนูอย่าเพิ่งช็อกลูกวุ่นวายแล้วทีนี้หนูอย่าเพิ่งช็อกลูกเดี๋ยวหนูกำลังจะได้กอดกับพี่เป๊กนะลูกนะครับรู้สึกไงบ้างลูกไม่รู้สึกอะไรแล้วรู้สึกอะไรทำไมอ่ะชาหมดแล้วชาหมดแล้วมันตื่นเต้นจนชาแล้วอ่ะพี่แป๊กกับพี่ออสยังไงดีเราจะฮุบทีเดียวหรือว่ายังไงทีละคนเราฮุบไหมเราฮุบเลยไหมมันก็ต้อง3คนต้องเท่าเทียมนะแล้วกอดมันก็ต้องได้ทั้ง3คนนะแป๊บนึงน้องบอกว่าพี่หนูขอทีละคนเดี๋ยวหนูจะรอดห่วงได้พี่จ๋ากลัวไม่เต็มนะแม่หนูยืนมัดรวมกันไว้เดี๋ยวให้พี่แป๊กรวบทีเดียวเลยดีกว่าเราเอางี้ดีกว่ายังไงครับอะไรอุ่นเราฮุบทุกคนเลยฮุบทุกคนเลยเหรอหมดไม่เหรอให้ทุกคนกอดด้วยเหมือนกันคือโอเคแป๊กจะให้ทีมนั้นด้วยใช่ไหมใช่ครับอนุญาตเหรอมาดูเลยมาแล้วน้องมันมาแล้วแบนเราคนแพ้เราอยากเข้าท็อปการ์ดให้เขาเลือกที่เราทีมนู้นเลยนะเอาเดี๋ยวโซตัสก่อนด้วยนะโซตัสด้วยโซตัสก่อนด้วยพี่สิงโตพี่คริสก่อนด้วยนะเอามาเดี๋ยวพี่เป๊กก่อนโซตัสก่อนแล้วพี่โอ๊ตก่อนด้วยเหรอเราไม่รู้เหมือนกันเนี่ยด้วยพี่โอ๊ตด้วยพี่โอ๊ตด้วยนับพร้อมกัน3 2 1ยกไปเลยเข้าหนูด้วยไอ้อัพอย่าพี่ไอ้อัพอย่าพี่ตอนเฉยๆเราเนี่ยขยี้ผมได้ยินคำเดียวเลยที่อยู่ในวงเมื่อกี้คือผมด้วยเดี๋ยวใครอ่ะใครสักคนนึงอ่ะโอ้โหขนาดลำพึงลำพันนะครับผมนี่ของรางวัลยังไม่หมดแค่นี้นะครับอย่างที่บอกไปสำหรับ3คนที่อยู่ในทีมที่ชนะเลิศครับผมเรามีของรางวัลพิเศษที่เซอร์ไพรส์สุดๆแน่นอนนะครับนั่นก็คืออ้าวมาเลยของรางวัลพิเศษมีกิฟต์เซตนะฮะจากออชิลัสตังพี่ได้พี่แป๊กกลับไปนอนกอดที่บ้านคนละ1ตัวสดๆให้เลยเฮ้ยเซ็นให้ด้วยเหรอเซ็นเอาน้องมีอะไรเซ็นอุ้ยตายมูลค่าเพราะถ้าไม่เซ็นวันนี้จะเหมือนน้องไปหยิบตันร้านสะดวกซื้อที่ไหนขโมยใช่ต้องเซ็นด้วยขโมยหน้าบูโดยที่มาอย่าไปขโมยนะอันนี้คือได้จากงานเราจริงๆเดี๋ยวให้พี่เป๊กเซ็นให้เลยนะครับให้กับผู้ชมดีใครเชื่ออะไรบ้างบอกพี่เป๊กได้เลยลูกครับผมนี่น
แล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีเบย์นะครับคืนนี้นะครับไม่มีใครปล่อยขออย่างเร็วนะครับพูดนี้เร็วมากนะต้องเก็บต้องเก็บโอ้ดูสิโอเคนะจับได้อะอะไรกินอะไรกินอะไรอะไรหรอมีอะไรตุ๊กตาตุ๊กตาชอบตัวการ์ตูนอ๋อหรอชอบหรอชอบตัวนี้หรอจริงๆพี่เผือกก็วาดรูปสวยลงไปวาดเดี๋ยวพี่วาดตัวกูนะเราไปยุ่งแรงเขาเราเกมนี้ไม่เคยให้เกียรติอะไรเพื่อนเราเลยเว้ยแล้วน้องบอกอยู่นั้นแหละอยู่นั้นแหละโอ้โหมีแบบต้อนรับผมสักนิดก็ไม่มีโหแต่พี่เป๊กก็ตั้งใจแล้วนะแบบวาดกันเลยเดี๋ยวแล้วไปคิดเขาทำไมเราเอ๊ะเนี่ยยืนเบียดตลอดเลยเราคิดแล้วนะเราเนี่ยแล้วเดี๋ยวให้เลือกได้ไหมว่าให้พี่เป๊กเซ็นตรงไหนของร่างกายได้ได้เออแบบเขามันสิอยากได้แถวแบบแถวเกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแถวล่มผ้านะพี่โอ้โหนี่เอาไปตั้งที่ห้องเนาะครับผมตื่นนอนก็เจอพี่เป๊กก่อนนอนก็เจอพี่เป๊กเดินลุกไปฉี่ก็เจอพี่เป๊กตอนนี้ก่อนจะไปไหนอ่ะพี่เป๊กกำลังมีปัญหากับภาษาไทยอยู่ก็พี่เป๊กเดี๋ยวน้ำมาถามว่าชื่อหนูสะกดยังไงเอาหน่ะพี่เป๊กได้แล้วได้แล้วกำลังแผลวันนี้ลุกอยู่ดูถึงขนาดร้องไห้เลยโอ้ซึ้งเหรอลูกป่าเขาชื่อผิดก็ถูกแล้วพี่เป๊กแก้แล้วถูกแล้วถูกแล้วโอ้โหพิเศษมากใครอยากจะได้พี่โอ๊ตสักหนึ่งลายเซ็นตรงนั้นเอาป่ะเดี๋ยวให้เซ็นด้านหลังได้เซ็นหลังสแตนดี้ได้ไหมพี่ว่าอันเดียวดีแล้วหรือว่าเซ็นที่รองเท้าฝ่าเท้าของเป๊กเลยส่วนแก๊งโซนตอนนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวในทริปเนี่ยได้เจอกันครบแน่นอนแน่นอนแล้วคริสสิงโตแล้วก็อัพด้วยน้องแว่นยังใส่ได้อยู่นะครับยังมีสายตาวอวอนอยู่วอวอนอ๋อเขาบอกว่าอยากให้เซ็นด้วยเอาได้เลยเอาได้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 ผมว่าวันนี้มีสิทธิ์เซ็นหนึ่งมึดน่ะครับทุกคนน่ะเออแต่ว่าแกงนี้ไม่ต้องห่วงแกงนี้เดี๋ยวได้เป็นกิฟต์เซ็ตแล้วก็พาร์ทจากทางโอไอชีด้วยนะไม่ใช่เป็นแกงกันกันนะครับเดี๋ยวได้เซ็นเพิ่มเติมอยากได้ครบๆเราไปขอได้อีกด้านหลังได้ด้านหลังครับโอเคนะครับรอเซ็นให้มันดีๆนิดนึงครับเดี๋ยวโบแม่ดูตำแหน่งให้ด้วยนิดนึงแม่นี่เห็นเขาแบบเออเรตติ้งดีหน่อยที่เข้าประกบเลยคือได้ไปกับเขาด้วยร้อนเงินในเราร้อนมากร้อนอะไรคะเดี๋ยวหลังตรงนี้เสร็จเราจะให้ศิลปินทั้งหมดนะครับให้ไปพักด้านล่างก่อนให้พักก่อนนะครับจะมีโชว์สุดพิเศษรออยู่ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามอบของรางวัลให้กับน้องๆก่อนนะครับอันนี้พี่เป๊กฝากมามอบให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรับตรงนี้เสร็จเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยไปพักที่ด้านล่างได้เลยนะครับครับผมโอเคแล้วถ่ายรูปด้วยกันหน่อยไหมอ่ะถ่ายรูปกับผู้โชคดีหน่อยทีละคนนะหลังจากนี้เดี๋ยวเรามีโชว์พิเศษนะครับจากเป๊กแล้วก็โอ๊ตด้วยวันนี้ครับผมนี่ผู้โชคดี3ท่านนะครับได้รับกิฟต์เซตนะครับมีวอเชอร์ด้วยนะครับมีวอเชอร์ด้วยวอเชอร์จากทางโออิชินะครับครับผมคือวันนี้ได้ขึ้นมาทั้ง5คนได้กันครบนะฮะสแตนดี้นะครับหลบหน่อยที่หลบหน่อยถ่ายรูปออกมาแล้วหลอนนะครับพี่แบ็คอยู่เยอะแยะไปหมดนะฮะพี่ต้องบอกว่าโครงการไม่ถูกแบ็คเลยมั้ยเออตอนนี้เอาดอนออกได้ไหมครับหัวแต่ข้างนี้ยุบไปหมดนะเดี๋ยวมาเก็บภาพมุมสูงอยู่โอ้โหโดนลมมันแรงนะลมดีลมดียังไงความสนุกแบบนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับแล้วก็ไปร่วมสนุกด้วยกันส่งมานะฮะรหัสโออิชินะฮะร่วมสนุกกันได้ก็จะกด1กด2ก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งรหัสทางโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์ด้วยนะครับครับและที่สำคัญเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะได้2สิทธิ์ด้วยกันดับเบิ้ลไปเลยดับเบิ้ลไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเชิญตอนนี้เนี่ยให้บนเวทีเดี๋ยวเราจะเคลียร์เวทีก่อนเลยดีกว่าครับผมโอเคไหมฮะโอเคนะฮะพี่ตะก้อครับอ่ะตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับโอ๊ตเป๊กแล้วก็โซตัสทุกคนด้วยนะครับผมครับขอบคุณนะครับออฟสิงโตคริสด้วยน้องๆด้วยนะครับยังไม่ไปไหนนะครับยังไม่ไปไหนเดี๋ยวให้ไปเตรียมตัวสักแป๊บนึงนะครับอ่ะให้พี่โซตัสพร้อมให้ถ่ายรูปกับพี่คริสด้วยนะครับถ้ากล้องมาครับ
หลังจากนี้นะฮะอย่างที่บอกเดี๋ยวจะมีมินิคอนเสิร์ตนะฮะที่จัดเต็มนะฮะโดยโอ๊ตแล้วก็เป๊กอย่าเพิ่งไปไหนกันนะจ๊ะคือเป็นการชิมลางความสนุกจะบอกว่าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยได้รับการดูแลจากเป๊กผลิตโชคนะครับได้รับการเอนเตอร์เทนจากโอ๊ตปราโมทแน่นอนถึงมีเพื่อนร่วมทริปอย่างโซตัสเนี่ยรับรองสนุกแน่ๆแม่เสียดายถ้าเติมโบเผื่อเข้าไปทริปนี้เพอร์เฟกต์เลยนะคือหางเสือเรือเนี่ยเราจะถือให้ตลอดทริปเลยเผื่อดูสิเวลาเราพูดเรื่องนี้พี่แป๋มเคยอยู่กับเราหรือเปล่าล่ะพี่แป๋มหลบตาตลอดพี่แป๋มหายไปแล้วนะครับพูดเรื่องนี้ครับขอบคุณแก๊งโซต้าขอบคุณน้องๆด้วยนะครับขอบคุณนะครับติดต่อคุณคริสด้วย